Hello my friend welcome to Madam Lin Organic Farm at Sea Skate Channel วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยค่ะ Mokuna Trio นะคะรุ่น Unknown O Rich and Smooth นะคะเป็นรสชาติ Rich and Smooth แล้วนี่นะคะเป็นกาแฟที่ FC นะคะเสนอหน้ากับป้าแขกเนาะส่งมาให้นะคะวันนี้มาดามลินก็จะมารีวิวรสชาติของมันเนาะมาดูรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ก่อนเนาะว่ามอคโคน่าห่อนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะเอาละค่ะเราดูการโฆษณาการตลาดบนบรรจุภัณฑ์เนาะมอคโคน่านี้นะคะก่อตั้งตั้งแต่แอนโนนี่นะคะปีนะคะ1753เนาะโอเคไหมคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดขนาด42นะคะคุ้มยิ่งขึ้น42เราก็มาดูนะคะ42นะคะก็คือ40สติ๊กแบบนี้นะคะมันมีทั้งหมด42เนาะน้ำหนักรวมห่อใหญ่นะคะเนี่ย720กรัมเลยนะนะคะซองหนึ่งก็น้ำหนักแค่18กรัมนะคะมี42ก็720นะคูณคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะตอนนี้ในด้านบรรจุภัณฑ์ยังบอกว่าหอม3 in 1หอมกลมกล่อมจากกาแฟแท้นะคะก็เป็นรสชาติรุ่น Rich and Smooth นะคะมาดูด้านหลังนะคะนี่ก็เป็นวิธีการชงก็แค่ฉีกซองเติมในน้ำร้อนนะคะแล้วก็ชงได้เลยเนาะส่วนผสมของเขานะคะจะมีนะคะน้ำตาลนะนี่น้ำตาลเท่าไหร่ 52%ครีมเทียม37โอ้โหกาแฟผง11นะคะก็ตามภาษา3 in 1ทั่วไปนะก็อยู่ราวๆไล่ๆเลี่ยกันนะคะอันนี้คือใน1ซอง18กรัมนะคะเขาก็จะระบุส่วนวัตถุเจือปนอาหารฟู้ดแอดดิทีฟอะไรตรงนี้นะคะมันเป็นสารเคมีนะที่ใช้ในวงการผลิตอาหารต่างๆนะคะเครื่องดื่มเนาะทีนี้ใครนะคะต้องเช็คนะคะถ้าใครมีแบบลักษณะแพ้นมแพ้อะไรนะตอนนี้เขาบอกว่ามีเคซีนโปรตีนนมนะคะใครที่แพ้นมกินไม่ได้นะแล้วก็ผู้ผลิตและแบ่งบรรจุคือบริษัท SCML นะคะประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ที่ฉะเชิงเซานี่เองนะฮะเกตเวย์ซิตี้นี่ก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมคือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานรถยนต์ดังๆเช่น Toyota นะคะอยู่ที่นั่น Manufacturer นะคะคือผลิตจริงๆนะอยู่ที่โรงงาน SCML นี่เองนะคะผลิตและแบ่งบรรจุภัณฑ์เนาะที่สำคัญมาตรฐานที่เขามีนะคะฮาลาลนะคะอิสลามทันได้นะมุสลิมนะขึ้นทะเบียนฮาลาลนะคะแล้วก็ควรบริโภคนี่คือวันหมดอายุนะเราก็ควรบริโภคเขาบอกว่า160522ก็คือนู่นนะปีหน้าพฤษภาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันยัง20นะคะโอ้อีก2ปีเลยนะกว่าจะหมดนะคะโอเคไหมคะแล้วถ้าใครมีปัญหาอยากจะสอบถามอะไรที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟที่เราซื้อมาทานเนาะนี่ก็มีบริการศูนย์ผู้บริโภคนะคะโทรฟรีนะอันเนี้ยโทรเข้าไปได้นะ0018007272727นะคะแต่ว่ารหัสนี้มันเป็นรหัสต่างประเทศนะก็ต้องระวังนิดนึงนะไม่รู้โทรฟรีจริงไหมนะแล้วก็นี่คือสแกนนะคะ QR code ของการรับข่าวสารเพิ่มเติมนะคะถ้าใครอยากจะรับข่าวสารเพิ่มเติมกับบริษัท Mokuna นะคะนี่เขามาอธิบายสรรพคุณนะคะว่า Mokuna Trio Rich and Smooth 3 in 1นะสมบัติความหอมเย้ายวนของกาแฟกับรสชาติกลมกล่อมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟชั้นดีมาตรฐานโคมาโคน่านะคะคัดสรรเฉพาะเมล็ดคุณภาพผ่านกรรมวิธีคั่วบดอันพิถีพิถันจนได้กาแฟที่คงกลิ่นหอมและรสชาติของเมล็ดกาแฟไว้เต็มเลยนะคะนี่ก็มีข้อมูลโภชนาการค่ะว่าเรากิน1ซองได้ไขมันอิ่มตัว 3% นะฮะเป็นไขมันทั้งหมดเนี่ย2กรัม1.5 กรัมนี่คือ 8% แล้วก็มีตัวคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนะคะ 5% นะฮะใหญ่มีเกลือนะโซเดียม25มิลลิกรัมเนี่ย 1% นะฮะวิตามินมีไหมไม่มีนะคะสรุปเรากินนี้ได้แต่ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โซเดียมกับเกลือเนาะ
ความเค็มนะฮะเพิ่งรู้ว่ากาแฟเขาใส่เกลือด้วย เอาว่าเรากินก็เพื่อความเรียกว่าสุนทรีทางด้านอารมณ์นะแต่คุณค่าทางอาหารอาจจะไม่มีนะได้แค่คาร์โบไฮเดรตกับไขมันเรามาเทสกันเลยนะเดี๋ยวเราจะฉีกซองตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันเราจะเทสนะคะว่าซองมอคโคน่ากาแฟนี้นะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซองสติ๊กนะคะซองนี้นะเราเรียกซองสติ๊กมันมีรอยให้ฉีกไหมดูนะคะหาไม่เจอค่ะอ้อนี่เป็นรอยอย่างนี้นะคะแหกอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะลองใช้นิ้วมือนะปื๊ดนะคะมันจะได้มาแค่ครึ่งทางนะคะเราต้องออกแรงโอเคออกแรงนิดนึงนะมันจะขาดง่ายบางยี่ห้อฉีกออกไม่หมดนะคะต้องใช้กรรไกรแต่อันนี้ถือว่าระบบตรงนี้รอยปลุกตรงนี้นะคะเยี่ยมนะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคือลูกค้าจะได้ไม่ลำบากเนาะต้องไปหากันกงกรรไกรมาตัดนะการใช้อะไรก็ต้องให้ง่ายนะฮะสะดวกนะลูกค้าถึงจะประทับใจนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาชิมนะเดี๋ยวเราเติมน้ำร้อนก่อนนะคะนี่คลาสสิกค่ะหม้อดำๆเนี่ยหม้อน้ำร้อนเติมน้ำร้อนลงไปนะคะอยากได้เข้มข้นเราก็อย่าเติมน้ำร้อนเยอะนะคะมาเรามาลองนั่งชิมตอนแรกเราต้องสูดกลิ่นมันก่อนหอมมากนะคนให้ผงกาแฟที่ผสมครีมเทียมผสมน้ำตาลนะคะ 52% เนาะจำได้ไหมส่วนผสมที่มาดามเหรียญอ่านให้เมื่อกี้ชงแล้วก็หอมมากนะคะจะ 3-in-1 นะคะบางที่เขาจะใส่คาราเมลด้วยนะอันนี้ได้ความหอมกรุ่นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้อที่มาดามเคยรีวิวไปแล้วนะส่วนตัวนะคะในแง่ของผู้ดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟร้อน 3-in-1 เนี่ยอันดับหนึ่งต้องยกให้เบอร์ดี้ค่ะอันนี้มันเป็นรสชาติ rich and smooth มันจะอ่อนไปนิดนึงนะคะกลิ่นมันไม่ค่อยคือมันหอมไม่ค่อยแตะจมูกได้แบบทันทีเท่าไหร่นะคะความเขาเรียกว่าความเข้มของเมล็ดกาแฟมันน้อยนะมันไม่แรงนะคะมาเราจะมาชิมแล้วนะขมนิดนึงมันหวานกำลังดีไม่ขมแรงเท่าเบอร์ดี้ค่ะเบอร์ดี้ซองแดงอันนี้มอคโคน่าก็สีแดงถูกไหมเราเทียบในบรรดาแบบสีแดงด้วยกันเนาะอันนี้อ่อนบอกได้เลยว่าอ่อนมากนะคะสำหรับมาดามหลินนะเพราะฉะนั้นในบรรดาซองสีแดงนะคะกาแฟซองสีแดงเนี่ยเข้มอันดับหนึ่งต้องเป็นเบอร์ดี้นะคะรองลงมาก็เนสกาแฟนะคะแล้วก็3ทริโอนะคะซองแดงนะเท่าที่มาดามหนิงเคยกินนะคะแต่ถ้ามีซองแดงยี่ห้อไหนเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะคะส่วนซองสีเขียวอ่ะให้ความรู้สึกอยู่แล้วเนาะโดยคอนเซปต์สีเนี่ยสีเขียวจะเข้มกว่ามีสายมีข้อความเข้าต้องขออภัย ใช้มือถืออัดคลิปเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงนี้นะถ้าเราไม่ปิดไอการเตือนเนาะของวันดาโซเชียลทั้งหลายที่เราสมัครนะคะเข้าสู่เรื่องของการรีวิวกาแฟมอคโคน่าทริโอ rich and smooth ในช่วงท้ายนี้สรุปว่ามอคโคน่าทริโอ rich and smooth นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชอบความขมของกาแฟเท่าไหร่มันจะอ่อนมากนะคะแล้วก็ความมันน้อยค่ะไม่มันนะคะถ้าพูดถึงความมันเนี่ยมันก็ปานกลางนะคะแบบถึงว่าเบาๆอ่ะกินแล้วรู้สึกว่าเบาที่สุดบางที่สุดเลยค่ะนะถ้าใครแค่ขอให้มันเป็นกาแฟ 3-in-1 กินได้ค่ะแต่ถ้าให้เกรดนะคะ
อันดับ1คือเบอร์ดี้ค่ะรองลงมาคือเนสกาแฟและอันดับ3เป็นมอคคูนาเพราะว่าไอ้สูตรนี้นะเขาบอกว่า rich and smooth เนาะมันจะให้ความนุ่มหมายถึงว่าเบาบางทั้งส่วนผสมเรื่องของครีมเทียมก็มันไม่มากทั้งความขมก็ไม่ค่อยขมทั้งความหวานก็ไม่ค่อยหวานเรียกว่าละมุนนุ่มนะคะไม่ขมไม่มันไม่หวานสักเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวกาแฟมอคโคนาทริโอ rich and smooth ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย See you again